ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่เบอร์20พี่เขาบอก4เดือนเลยเขาบอกไม่รู้มันหนักอะไรเจ้าของนาเขาบอกนะแล้วก็เม็ดดำเยอะครับชุดนี้ถ้าใครไม่ช่วงระยะที่แบบออกมาช่วงตัดเกสรนะถ้าห่างยาที่เราฉีดพ่นนะมันก็เม็ดจะดำเยอะที่นาผมมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแต่นี่ดูรู้สึกว่ามันจะดำเยอะมากเลยนะครับที่ลวงนะครับก็เดี๋ยวพี่พงมาแม่แก่ยังไม่ได้ลื้อเลยนะครับบาดเจ็บเมื่อวานเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าพวงมาลัยรถ10ล้อผมอะสู้ชีวิตมากเลยคือหนึ่งอะลูกหมากมันตรงนะลูกพี่แต่คือแค่แป้นพวงมาลัยข้างบนอะเขาใส่มาไม่ต้องล็อกแล้วผมก็เลยผมเห็นมันขับได้ผมก็ได้ขับไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเราก็ใช้ความรู้สึกปลายห่ำนะฮะถ้ามันตรงก็คือตรงแล้วก็รู้สึกเอาพวงมาลัยมันอาจจะไม่ตรงแต่รถมันวิ่งตรงนะปล่อยมือมันก็ตรงนะครับไม่ได้กินซ้ายกินขวาเดี๋ยวแก้ไขให้ผมก็รู้สึกขัดหูขัดตามเวลาถ่ายคลิปใช่ไหมปกติช่วงโค้งมันต้องเห็นหน้าเลนใหม่ใช่ไหมแต่มันยังนี้ไงเขารู้สึกอัดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อหกเหลี่ยมมันเป็นหกเหลี่ยมแฉกอะแฉกแบบดาวครับไม่ใช่หกเหลี่ยมทั่วไปแล้วจะขันน็อตล็อกแล้วก็ขยับใหม่ได้ครับแต่ยังไม่ได้ทำเห็นขับได้ก็ขับไปอะไรเงี้ยนะมาดูครับแปลงนี้สี่ไร่นะครับผมราคาเมื่อวานก็อยู่ที่8,000นะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ใจนะฮะแล้วพี่พงมานะครับโอ้ยผมขี่รถผ่าฝนมาเลยนะมันวางฝนตกที่นี่ไม่ตกเป็นไปได้ไงครับเนี่ยห่างกันแค่แบบสักประมาณแบบ3โลเองนะครับข่าวอื่นๆนะฮะไม่แห้งดีแต่ก็ไม่ถึงกับเปียกครับเพราะอากาศไม่เปิดไหลพอได้ครับนี่ฮะเป็นเม็ดดำเยอะอยู่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าวบนรถเลยนะโอ้ยอื่นๆในนาก็มีน้ำด้วยนะครับนี่ถ้าไม่คิดอะไรมากนี่ปั่นซับฟางได้เลยนะครับเนี่ยฟางสดเนี่ยข่าวไม่ค่อยงวยเท่าไหร่นะครับโดๆถ้าอย่างเงี้ยไม่ถึง 8,000 นะครับเนี่ยอาจจะได้อยู่ราวๆ 7,800 เพราะว่าถ้าฝนมาราคาตกครับผมธรรมชาติฮะน้ำต้องพื้นอ่ะข่าวอื่นๆงี้ต้องคอยดูตะแกรงนะครับเนี่ยต้องมาดูตรงนี้นะครับด้านหลังดูว่าล้มเป่าของใบออกไหมถ้าไม่มีออกแสดงว่าเป่าไม่ออกครับเพราะอึนบางทีอาจจะแบบไปติดอยู่ที่ตะแกรงครับก็จะล้นตะแกรงได้นะครับผมต้องคอยสังเกตนะครับอย่างคนขับเขาขับไปอย่างถ้าเราสมมุติเราเป็นเด็กรถเนี่ยเราก็ดูเราต้องหัดดูว่าข้าวแบบนี้เดี๋ยวประสบการณ์มันจะสอนเองนะครับคือมันไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกหรอกอย่างบางทีเราไปเกี่ยวข้าวเปียกบางทีเด็กรถใหม่ๆก็จะไม่รู้หรอกว่าต้องระวังตรงไหนอะไรตรงไหนบางทีคนขับเขาก็จะบอกแต่คนขับเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าข้าวแบบนี้ชอบติดชอบขัดต้องชอบอัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องคอยระวังโอ้พอได้เนี่ยไหลอ่ะครับสี่ไร่นะครับแปลงนี้ไม่ล้นตะแกรงแต่ใน
รณีถ้าเปิดมันไม่มีอะไรออกมาหรือถ้าถึงถ้าออกน้อยแล้วมีถ้าตะแกรงร่อนไม่ทันหรือตันนะครับมันจะมีอันนี้นะฮะถ้าขึ้นมามันจะมีผงใบขึ้นมาด้วยพวกแบบปึกข้าวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกละอองข้าวกาบใบข้าวที่มันจับปึกมันจะขึ้นมาบนนี้เลยครับแล้วถ้าเป็นข้าวแห้งๆถ้ามันล้นตะแกรงอ่ะจากประสบการณ์ได้ผมเคยนะปกติข้าวเราขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาเปียกๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผงใบพ้นใช่ปะถ้าผงใบขึ้นมาแน่เลยครับแสดงว่ามันร่อนไม่ทันแล้วตะแกรงเอาไม่ทันลมเป่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละจากที่ผมเจอมานะแล้วก็อีกอย่างในกรณีที่เราเป็นคนขับนะครับหันหลังดูข้าวไหลบ่อยๆครับถ้าเราเกี่ยวข้าวเปียกหรือข้าวอื่นแต่มันก็สมควรหันดูครับไม่ว่าจะเปียกหรือจะอื่นเนี่ยอย่างเราเกี่ยวนะครับเราดูข้าวเนี่ยเราดูข้าวแบบเนี้ยสมมติข้าวแบบนี้แม่งระดับไร่ละเกียรเว้ยเราหันมาดูข้าวถ้ามันไหลแบบกระปิ๊บกระปิ๊บกระปิ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคือข้าวไหลไม่สัมพันธ์กับข้าวที่เราเกี่ยวเนี่ยเราต้องจอดรถนะจอดเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าในตะโพงตะแกรงไงมันร่อนทันไหมมันล้นไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือบางทีไม่ใช่ว่าเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปเห็นไหลก็คือไหลไม่ใช่นะครับบางทีมันไหลในตะแกรงมันเอาไม่ทันมันก็มีนะครับเต็มอุ้มเลยนะฮะเดี๋ยวทีก่อนแล้วทางขึ้นลุงหนองเป็นแง่เลยนะเอาไปอุ้มเดียวพอเดี๋ยวไปส่งตรงนู้นน้องอุ้มเดียวก็พอแล้วบ้างแล้วขึ้นไปยืนบนถนนนั่นน่ะใช่เพราะว่าเป็นแง่คอนกรีตใหม่ครับเขายังไม่ได้ช่วงที่เหินขึ้นไงเดี๋ยวสแลกไปติดเดี๋ยวเดินไปส่งให้เขาสิบเซนเมตรดำมาขึ้นมาด้วยเนี่ยเนี่ยเจ้าของน้ำบอก4เดือนเลยรอกว่าจะเหลืองนะสุดจะเทกอบข้าวกินให้พี่เขาก่อนจะได้ไม่ต้องไปโวยบนรถรวยครับจะบางทีไปเกี่ยวข้าวปลูกผมก็กอกให้นะ53ของสินนะผมไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเงินเพิ่มไม่ได้อะไรเหมือนแบบเราสนุกไปกับงานที่เราทำเราหากินอาชีพเนี้ยคือหนึ่งโอ้เลยเอารีมาโปรยเลยมันก็ไม่ได้เสียเวลาไม่เท่าไหร่เราต้องคิดเปรียบเทียบว่าก็ถ้างานชุกๆอ่ะเขาก็เข้าใจเลยงานไม่เยอะเนี้ยเราก็กอกให้เขาไปอะไรไปอย่างงานเยอะก็กอกให้แต่คือให้เอารีมาปูเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอาถุงมาโรยไปมันจะได้ไวหน่อยแล้วที่6ก็คือจะได้อยู่ในรีไงมันถ้าขึ้นรถเกี่ยวอ่ะถ้าจะอยู่ยาวๆมันไม่ได้เอาแค่เราเนี่ยมันต้องเขามั่งเรามั่งอะไรเงี้ยมันรุ่มมารวยกันไปอันไหนทำให้ได้เราก็ทำมันก็คิดว่าเป็นสินน้ำใจไปเกี่ยวกันประจำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดง่ายๆนะครับเราจะเอาเงินเขาอ่ะเราต้องทำไงอ่ะมันก็เหมือนอาชีพที่ต้องบริการนะมันหมดยุคสมัยก่อนแล้วนะที่แบบเจ้าของรถเกี่ยวจะต้องมาอมมาแอกอะไรเงี้ยน้าลงข้าวล้มเกี่ยวยากก็ไม่เกี่ยวง่ายเกี่ยวข้าวตั้งก่อนอะไรเงี้ยรุ่นแบบสมัยแรกๆอะไรเงี้ยนะแรกๆที่เพิ่งเริ่มมีรถอะไรสามารถเลือกได้เขาล้มอีกราคาหนึ่งเขาตั้งอีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้ว
นะครับเกี่ยวราคาเดียวกันหมดแต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะบริการยังไงอะไรยังไงคำพูดคำจาเจ้าของนาบางทีคนเราคำพูดอ่ะความรู้สึกอ่ะเราพูดไม่ดีมันกินใจคนนะบางคนที่ใจน้อยบางคนแบบได้ยินคำแรงๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็ต้องแบบทำตัวให้มันเป็นกลางๆไว้ซะหากินอื่นต้องเย็นๆครับนะครับนะครับลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นไปคิดว่าจะเอาเงินเขาอ่ะแค่นั้นเองทำดีก็ปากต่อปากทำไม่ดีก็เสียบางทีทำดีมาตลอดถ้าทำไม่ดีสักครั้งมันก็เสียอย่างว่านะครับลุยไปครับลุยต่อแดดไม่ออกครับตั้งแต่เมื่อวานคืนอย่างเงี้ยไล่นะครับเกี่ยวพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีแค่นี้ก่อนแต่แม่แก่ยังไม่ได้ต่อมาเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก่อนค่อยว่ากันน่าจะเต็มรถทุกดอกพอดีแปลกๆนะครับจะเต็มนะครับพอดีรถนะฮะน่าจะอยู่ในราวประมาณ3เกียร์เราเดินขึ้นมาตรงกันทั้งสองนะครับโอ้ผลไม่สามแล้วอย่างนี้มันสามไปปลายครับตกสี่เกียร์เลยเนี่ยโอ้ได้ละเกียร์นะเบอร์20นี่ไม่ผิดหวังจริงอ่ะน่าดูไม่ดีครับน้ำไม่ได้เยอะนะครับที่ดูเยอะผมใช้เลนวายนะครับแต่นี้ไม่ใช่เลนวายเห็นปะต่อยเดียวเห็นนี่มันสามเรียบเลยน้องโอ้ไม่ธรรมดาครับเบอร์20ตีเกียร์เลยเนี่ยผมหนองไม่หมดแล้วเนี่ยไหนครับตรงนี้เป็นไงครับได้ไหมอึ๊บโอ้สบายชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ